บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับวันนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่เกี่ยวกับชีวิตเราจริงๆนะครับแล้วเราก็จะพบเห็นอยู่ในสังคมของเราอย่างมากมายนั่นก็คือหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่ามันซอมะตะนะจาหะดีษเนี่ยมีแค่3วรรคเท่านั้นเองนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะ3กะลิมะห์3คำเท่านั้นเองนะครับมันนะครับนะบุคคลใดก็ตามซอมะตะที่เขานิ่งนะจาเขาก็จะประสบความสำเร็จฉะนั้นพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนธรรมดานะหาเช้ากินค่ำนะเกิดไปทะเลาะกับนักมวยนะถึงขั้นชกต่อยกันผมถามดีกว่าเราจะชนะไหมครับเราไม่ชนะแน่นอนนักมวยต้องต่อยเราคว่ำเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักมวยทะเลาะกับนักมวยด้วยกันแน่นอนทั้งคู่เนี่ยจะต้องอาศัยเวลาในการชกต่อยกันอาจจะรู้แพ้รู้ชนะอันนี้แน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเป็นมวยที่ถูกคู่พี่น้องในทำนองเดียวกันครับถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นนักมวยไปต่อยกับเด็กนะครับไปต่อยกันไปทะเลาะกับเด็กก็เด็กทั้งคู่คนที่จบด็อกเตอร์ทะเลาะกับคนจบป.4ทั้งคู่เพราะไม่มีใครมองหรอกครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยมันมีการยับยั้งมันมีการเรื่องของการระงับอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของ Facebook เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว Facebook นี่แหละครับที่ส่งผลทำให้มันขจรกระจายกว้างไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ฟิตนะที่เกิดจาก Facebook เนี่ยมันมหาศาลพี่น้องลองดูก็ได้ครับภรรยาทะเลาะกับสามีภรรยาไปโพสต์ลงเฟซสามีทะเลาะกับภรรยาสามีไปโพสต์ลงเฟซอะไรจะเกิดขึ้นพ่อทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับพ่อไลฟ์สดลูกแบบนี้ฉันขอตัดขาดนะไอ้ลูกก็บอกว่าถ้าพ่อแบบนี้ฉันก็ขอตัดขาดนี่คือสังคมที่มันเป็นสังคมมวลรวมนะมันไม่ได้แยกว่ามีศาสนาหรือไม่มีศาสนาแต่เราในฐานะของคนที่มีศาสนาเราในสถานะที่เรามีอัลกุรอานและก็หะดีษเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตเราจะไปทำเยี่ยงเขาไม่ได้เราไปทำแบบเขาไม่ได้เราต้องมีความอดทนมีตบะมากกว่าประชาชาติถ้าสมมุติเขาด่าเราลงเฟซเราไม่ตอบกลับล่ะกรณีที่เราไม่ตอบกลับเนี่ยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเรามีชัยชนะเราประสบความสำเร็จแล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่เราโต้กลับนั่นหมายรวมว่าทั้งคู่นี้จะต้องมีการวิวาทกันวิวาทะกันมีการแสดงออกถึงทักษะในการตอบโต้ความโกรธเคืองก็เข้ามาฝ่ายกอเขาก็มีเขาเรียกอะไรมีริ้วล้อมีสมาชิกมีแฟนคลับฝ่ายขอเขาก็มีสมาชิกมีริ้วล้อมีแฟนคลับแฟนคลับกับแฟนคลับนี่คราวนี้ก็ทะเลาะกันอีกแล้วก็เจอกันก็ไม่มองหน้ากันหรืออาจจะเจอกันก็ยังทะเลาะกันต่อนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับที่จะต้องออกห่างถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนิ่งอีกฝ่ายหนึ่งจะด่าเรื่องของเขาอีกฝ่ายหนึ่งจะโพสต์เรื่องของเขาการที่เราไม่ตอบโต้เนี่ยคือคนที่ชัยชนะนะครับคนที่ชัยชนะหะดีษบางบทนบีบอกว่าการที่เราล้มคนอื่นคว่ำคนอื่นลงเนี่ยไม่ใช่คนที่แข็งแรงแต่คนที่แข็งแรงก็คือคนที่ระงับอารมณ์ของตัวเองไม่ให้ทำร้ายคนอื่นนะครับไม่ต้องตอบโต้ด้วยกับกำลังนี่คือคนที่แข็งแรงที่สุดฉะนั้นเราอยากจะเป็นคนที่สำเร็จใช่ไหมครับเราอยากจะมีปลอดภัยบนโลกดุนยานี้มีความสำเร็จในที่นี้นิ่งเข้าไว้เรื่องที่จะตอบโต้เรื่องกรณีที่สร้างความเข้าใจเช่นเราถูกกล่าวหาว่าทำอย่างนั้นถูกกล่าวหาว่าขโมยถูกกล่าวหาว่าทำซินาถูกกล่าวหาว่าลักเล็กขโมยน้อยถูกกล่าวหาอย่างนั้นเมื่อเราถูกกล่าวหาแบบนี้เราก็ชี้แจงก็จบส่วนเมื่อชี้แจงแล้วใครเขาจะว่าอย่างไรนั่นเรื่องของเขาไม่ต้องไปตอบไม่ต้องไปโ
ไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นแบบนี้คือผู้ที่ชนะฝากพี่น้องนะครับนิ่งจะประสบความสำเร็จเหมือนกับภาษิตที่เขาเขียนกันผมก็ไม่รู้มาจากไหนนะความนิ่งก็ไปสยบความเคลื่อนไหวเพราะว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ความเคลื่อนไหวกับความเคลื่อนไหวจะประสบความสำเร็จเลยนะครับแต่มันมีประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้และปัจจุบันก็มีให้เห็นว่าคนที่สมาตาคนที่นั่งที่นิ่งนั้นเขามักจะประสบความสำเร็จและเขามักจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะเสมอวะบิลลาฮิตอฟีกวันทิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์